สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าทีมิดยานยนต์รบแห่งอนาคตกันนะครับเจ้าทีมิดผลิตโดยบริษัทมิลเลียมผู้นำด้านโซลูชันระบบป้องกันทางทหารจากประเทศเอสโตเนียครับยานยนต์รบทีมิดถูกออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์คือใช้เป็นยานพาหนะบรรทุกของทั่วไปจนถึงการใช้เป็นอาวุธขั้นสูงและการลาดตระเวนหาข่าวครับมีระบบควบคุมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น 1. ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล 2. ระบบเดินตามอัตโนมัติ 3. ระบบการทำงานแบบเวย์พอยต์โดยเจ้าทีมิดสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น 1. ปืนกลขนาด50คาลิเบอร์ระยะยิง 2,500 เมตรพร้อมระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติ 2.ระบบจรวดต่อต้านรถถัง 3. นอกจากนี้ยังสามารถเป็นยานพาหนะขนส่งอเนกประสงค์ได้อีกด้วยครับยานยนต์รบทีมิดสามารถทำความเร็วได้ถึง24กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง750กิโลกรัมจากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นเพื่อนๆคิดว่าเจ้าทีมิดจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนในสนามรบขอฝากเพื่อนๆคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ